กิ่งเล็กๆนี่ก็ใช่บระเพ็ดบ้านอื่นเขาหาเห็ดค่ะบ้านเราไม่ใช่นะคะบ้านเราจะไปเก็บบระเพ็ดหาเห็ดไม่เป็นสวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะสูตรบำรุงผมนะคะผมเงาสวยนะคะที่สำคัญสูตรนี้หอมแล้วก็ง่ายนะคะสูตรนี้วันนี้เราจะใช้ข้าวนะคะคือเอาข้าวไปต้มนั่นเองนะคะเราก็ตักข้าวนี้นะคะ1ทัพพีลงไปนะคะแล้วก็น้ำ3แก้วค่ะคนให้ทั่วนะคะรอให้เดือดเมื่อเดือดแล้วนะคะเราก็เติมบระเพ็ดผงลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ใช้เยอะค่ะก็เลยทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะทำผมยาวนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็ใส่แค่1ช้อนชาแล้วก็ปรับน้ำลงเหลือแค่2แก้วนะคะเมื่อเดือดแล้วนะคะถ้าตอนนี้เราจะเติมบระเพ็ดสดลงไปได้เลยนะคะถ้าเรามีบระเพ็ดสดนะคะถ้าเราไม่มีบระเพ็ดสดเราก็ใช้บระเพ็ดผงนะคะจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะคะต้มให้เดือดนะคะให้น้ำง่วนหายลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ความเข้มข้นได้คุณค่าจากข้าวด้วยนะคะข้าวที่เรามีข้าวกล้องข้าวไลฟ์เบอร์รี่ข้าวอะไรได้ทั้งนั้นนะคะตัวข้าวเองเขาจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันนะคะเราสามารถสลับข้าวมาใช้ทำบำรุงผมได้เลยนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าคุณค่าของข้าวนะคะที่ต้มสุกแล้วนะคะข้าวละเอียดเนี่ยค่ะเราสามารถนำมาพอกหน้าได้ด้วยนะคะก็จะทำให้ผิวสวยสุขภาพดีนะคะอ่อนกว่าวัยนะคะผิวดีเหมือนผิวเด็กนะคะเห็นไหมคะ SK2 นะคะสูตรลับของ SK2 ก็ทำมาจากข้าวนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะนำใส่ฟรอกกี้มาสเปรย์ที่ผมให้ทั่วนะคะแบ่งผมเป็นช่อๆนะคะสเปรย์ให้ทั่วแล้วก็หวีนะคะเมื่อหวีเสร็จแล้วนะคะก็นวดที่โคนผมเล็กน้อยนะคะปล่อยทิ้งไว้ 15-30 นาทีค่ะหลังจากนั้นผมของเรานะคะก็จะรู้สึกว่านุ่มสลวยแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นนะคะผมเงาสวยนะคะที่สำคัญคือเขาจะเพิ่มโวลูมให้ผมนะคะสูตรนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ผมฟูผมหนามากๆนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มโวลูมให้ผมนี่ก็คือวันนี้ก็คือครูแหม่มก็ได้ทำเหมือนกันนะคะผมก็จะเงาสวยเลยนะคะแล้วก็เคล็ดลับอย่างนึงนะคะคือเมื่อถ้าเราจะปล่อยผมให้มันแห้งเองนะคะครูแหม่มแนะนำให้หวีนะคะแล้วก็ใช้พัดลมเป่าก็ได้ค่ะแล้วก็หวีนะคะเงาสวยเลยเนาะก็เงาดีนะคะนี่ไม่ได้ใดแล้วก็ไม่ได้รีดนะคะก็เงาสวยดีอยู่นะคะเอาละค่ะใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกครูแหม่มด้วยนะคะแล้วเป็นลองแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องครูแหม่มรีวิวนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามอย่าลืมนะคะว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไรนะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นสูตรลับโบราณต่างๆนะคะมาแนะนำครูแหม่มด้วยนะคะครูแหม่มจะได้ลองบ้างสวัสดีค่ะ ท่ามกลางเสียงปืนโอ้ย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 